รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูเปอร์ไบค์นะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่3จังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยนะครับผมไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดไลน์ @w635 หรือสแกน QR code มาได้เลย @w635 นะครับผมโอเคครับผมไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่เรามาพบกับ Honda Click 150ตัวนี้รถบ้านมือเดียวปี2020นะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้สวยนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยสภาพเนี่ยผมให้ 90% บวกๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมีสิ่งที่เราทำไปให้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นคืออันดับแรกเปลี่ยนปลอกแฮนด์นะครับผมปลอกแฮนด์เดิมเนี่ยรู้สึกมีความกระด้างบ้างเล็กน้อยเราก็จัดการเซอร์วิสเปลี่ยนให้ใหม่เลยเบาะเดิมมีขาดรูติดเดียวนะครับผมเราเปลี่ยนให้หุ้มใหม่เป็นตัวลายกันลื่นให้เลยนะครับผมนะแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเราถ่ายให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับยางหน้าหลังพร้อมใช้งานนะครับแข็งสวยใสเห็นไหมฮะแม้แต่ขี้เกลือยังไม่มีเลยนะครับโชคเดิมโรงงานปรับระดับได้นะแล้วก็ดูนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่เลยเห็นไหมครับสีฟ้าสีเหลืองขีดๆทั้งหลายแหล่นะฮะเดิมโรงงานทุกเบียดนิ้วเลยนะครับผมนะฝั่งนี้จะเป็นถ้อยเสียนะครับพ่นกันสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมสูตรของทางวูบะไบเท่านั้นเลยเป็นทนสนิมและกันความร้อนด้วยนะครับสำหรับถ้อยเสียนะกุญแจนะครับมีทั้งรีโมทและไม้ไอติมนะฮะบุ๊กเซอร์วิสมีเข้าศูนย์มาเกือบทุกระยะนะครับพันโลนะฮะหลักพันโลนี่รู้สึกเขาเข้าข้างนอกนะครับแล้วก็หมื่นโลเข้าที่ศูนย์ Honda เหมือนเดิมนะฮะแล้วจนตอนนี้วิ่งเท่าไหร่มาดูกันปั๊บซื้อนี่ฮะ 20,800 โลเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมถือว่ายังวิ่งน้อยอยู่เลยนะแล้วเป็นปี2020ด้วยนะครับรถบ้านมือเดียวเล่มพร้อมชุดโอนครบครับคุณผู้ชมครับนี่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสก็มีนะครับผมนะ10,000โล18,000โลนะครับผมมาถึงร้านวูบะไบจัดการถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีต่างหากนะครับผมน้ำมันเฟืองท้ายก็ฟรีเลขเครื่องเลขคงตรงชัดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่าตัวนี้จะเป็น full LED แล้วนะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับเป็น full LED เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมมาตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ารูปโฉมข้างนอกมันเหมือนคลิก125แต่มันได้หัวใจเป็นตัว150นะครับผมบล็อกเครื่องเดียวกับ PCX นั่นเองนะฮะทนนะฮะประหยัดนะครับแล้วก็แรงมากด้วยนะฮะเอาง่ายๆเหมือนเอาหัวใจของ PCX มาใส่เนี่ยแต่บอดี้เป็นคลิก125คุณผู้ชมคิดดูเวลาออกตัวเนี่ยมันจะกระจับกระเฉงขนาดไหนนะครับผมมากำสตาร์ทปั๊บเข้าให้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงที่จะเปลี่ยนให้นะครับเห็นไหมฮะว่าสตาร์ททีเดียวติดเลยแต่เดี๋ยวเราจะมีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้อีก1ดอกนะครับผมเรียก1ดอกไม่ได้ต้องเรียก1ลูกนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่นะฮะไฟนะครับระบบไฟติดครบนะครับผมมีเหตุผลที่เปลี่ยนนะทำไมถึงเปลี่ยนให้รู้ไหมฮะเดี๋ยวพาไปดูครับให้ดูเลี้ยวไฟเลี้ยวก่อนติดหมดนะครับ Daytime Running Light ติดครบหมดนะครับผมสภาพรถสวยเดิมนะฮะโอเคนะครับผมเบรกมือมีใช้งานได้ด้วยนี่นะฮะแล้วก็ไม่ใช้ก็ปุ๊บคลายออกไปแบบนี้ได้นี่ครับผมระบบที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมนะฮะเวลาแบบแบตเตอรี่มันอ่อนเนี่ยคือมันจะขึ้นแบบนี้ให้แต่สตาร์ทติดทุกประการนะแล้วยังใช้ได้อีกไปโอ้โหเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะครับแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้ครับพอมันขึ้นดีเทคสีแดงแบบนี้เราเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ครับผมจะให้แบตเตอรี่ลูกใหม่ไปเลยเพราะแบตเตอรี่เปลี่ยนไม่ยากนะครับผมนี่ฮะไข่น้อยไปกี่ตัวตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ถึงบางตัวเนี่ยผมจะให้แบตเตอรี่ลูกใหม่ไปเลยนะครับเพราะอะไรคือสตาร์ทติดได้ก็อยากให้ใช้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยไม่เอาอยากเปลี่ยนเลยไข่น้อยไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับผมแต่พอดีของเนี่ยกำลังมาส่งนะฮะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้เบาะเอาไว้ให้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่ขนาดแบบ7แอมป์เลยนะครับไซส์ใหญ่ไปเลยนะฮะมาดูไอ้ระบบ Idling Stopติดครบหมดนะครับผมนี่พร้อมใช้ครับผมเดี๋ยวมาดูควันขาวกันว่ามีไหมนะครับดูนะฮะนี่ควันขาวไม่มีนะครับนี่เครื่องดีนะครับผมบิดเป็นมาความเร็วขึ้นเห็นไหมครับถ้าเรากำเบรกซ้ายปุ๊บความเร็วจะเหลือศูนย์นะฮะก็คือเข็มไมค์ทำงานติดครบปกติหมดนะครับผมกดดูซีเล็กนะฮะเพื่อดูนะครับเอเวอร์เรจชิป A นะครับผมชิป B นี่ชิปเอเวอเรจ50โลลิตรคุณผู้ชม150 cc ได้50โลลิตรต้องบอกเลยว่าทาง Honda เนี่ยเขาให้รถทำรถแต่ละรุ่นมาเนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องชื่นชมเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะใต้เบาะกว้างเฮลเมตอินนะครับอันนี้ขออนุญาตดับเครื่องนะฮะก็
เรียกว่าจะหนักจะเต็มกันไปเราดูให้ทั้งหมดนะครับรถไม่มีล้มชนหนักเลยใดมาทั้งสิ้นและสภาพรถเนี่ยจัดว่า 90% บวกๆสวยงามมากๆสีดำส้มสีส้มก็ยังเข้มนะครับสีดำก็ยังสวยงามลอยน้อยมากๆนะครับผม 90% บวกๆถึง 95% เลยนะฮะถือว่ารถสภาพสวยใหม่นะครับผมรถบ้านมือเดียวด้วยปี20อีกต่างหากนะครับได้สดปีด้วยตัวนี้ต่างจากตัว125ยังไงนะครับผมอ่ะสั้นๆนะครับผมนี่อันดับแรกเลยนะครับพอร์ตเบรกนิสินจะเป็นสีแดงนะครับตัว125จะเป็นสีดำนะครับได้กุญแจตัวคีย์เลสนะฮะตัว125เนี่ยจะมาได้ตอนปี2024นะครับผมถึงจะมีคีย์เลสนะอ่ะเท่านั้นไม่พอนะครับผมโชคหลัง125ปรับไม่ได้ตัว150ปรับระดับได้นะครับแข็งอ่อนได้นะตัว125ท่อจะเป็นตัวชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมตัว150จะมีความพรีเมียมตัดลายทูโทนตรงนี้นิดนึงนะครับผมทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตัว125จะใช้แม็กไลน์คิกตัวเก่านะครับตัว150จะใช้แม็กไลน์ของเขาเองเป็นเอกลักษณ์นะฮะอันนี้คือสรุปรวบยอดประมาณนี้นะครับผมมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าคิก150คันที่แล้วมาปุ๊บไปปั๊บแป๊บเดียวนะ 10-20 นาทีไปเรียบร้อยนะครับคันนี้เปิดราคาเร้าใจเช่นเดียวกันย้ำนะครับว่าตัวนี้ตัว150ผมขายแค่เพียง 42,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม 42,900 รวมส่งให้ฟรีนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาก็ฟรีปทุมธานีก็ฟรีนะครับรถสวยใหม่จัด 90% แบบนี้แบตเตอรี่ใหม่หุ้มเบาะใหม่ปลอกแฮนด์ใหม่ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายให้เรียบร้อยแล้วเพิ่งวิ่งแค่ 20,800 โลคุณผู้ชมครับคุ้มค่าใช้ยาวๆได้เลยนะฮะต้องบอกว่าเราขายคุณภาพนะครับคุณผู้ชมรถของเราใหม่แท้ทุกคันด้วยนะฮะไม่มีกอนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าเอาไปเนี่ยใช้งานได้ยาวๆนะฮะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องขี่ไปซ่อมไปแถมมีรับประกันหลังการขายให้อีกนะฮะรับประกันหลังการขาย1เดือนนะครับตัวเครื่องยนต์ไม่จำกัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมครับคุ้มสุดคุ้มแน่นอนนะฮะคิก150คันนี้นะครับอย่าช้านะฮะน้องเล็กของวันนี้เลยราคาคุ้มค่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกสกูปปี้อะไรพวกนี้ก็ 40,000 กว่าแล้วนะฮะนี่ได้คลิก150ปีสดปีใหม่วิ่งน้อยนะครับผมรถบ้านมือเดียวทนุถนอมมาเป็นอย่างดีและวูเปอร์ไบค์ดูแลเซอร์วิสมาให้แล้วด้วยเนี่ยคุ้มค่าทุกบาททุกสตังค์แน่นอนแบตคุณก็ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่ลูกนึงต้องหลายตังค์นะครับผมบอร์ดแล้วก็หุ้มให้ใหม่นะฮะเราไม่ปล่อยผ่านนะครับรถเครื่องยนต์ดีตัวเช็คมาให้เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายและไปบริการส่งไปถึงหัวกระไดหน้าบ้านท่านได้อย่างปลอดภัยหายห่วงนะครับผมใครหารถใช้ด่วนนะฮะบอกได้เลยว่าไม่มีด่วนเท่านี้แล้วกรุงเทพปริมณฑลเซมเดย์จองวันนี้บ่ายวันนี้เย็นวันนี้ถึงเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะฮะใครที่เคยใช้บริการร้านวูบไบจะทราบกันดีนะครับผมว่ามันได้เร็วขนาดนั้นจริงๆนะครับผมเรามีทีมงานสแตนบายทั่วประเทศไทยเรารับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงและสมมติคุณบอกวันนี้คุณอยากจะขายวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรเราไปถึงที่ได้เลยนะครับผมเรามีทีมงานดูแลให้นะฮะอ่ะแล้วก็จะบอกว่าสมมุติใครที่อยากจะปิดเล่มนะครับผมอาจจะมีปิดเล่มได้บางไฟแนนซ์ลองโทรทักมาคุยกันก่อนนะครับผมทักมาคุยกันก่อนได้นะบางไฟแนนซ์เราก็จัดการให้ได้เลยบางอันยังใหม่อยู่ต้องบอกว่าแต่ก่อนเราซื้อขายสดอย่างเดียวนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะยังไม่พร้อมแต่เราก็กำลังเตรียมตัวระบบของเราไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันต่อดีกว่าวันนี้สกูตเตอร์150เอามาเอาใจคุณผู้ชมนะเรียกว่า4คันจัดหนักจัดเต็มจองกันให้ทันเท่านั้นก็พอนะครับเพราะมันจบกันไวมากบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วโทรไปได้ที่0646363635หรือสแกนQR code @w635 สแกน QR code บนหน้าจอนี้ก็ได้ ID line @w635 และ Facebook Whoopabyte นะครับผมลงรูปให้ดูก่อน1วันนะถูกตาต้องใจรุ่นไหนทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมไปชมกันต่อดีกว่านะครับกับ Nmax 155cc ครับนี่ครับคุณผู้ชมรถคุ้มค่าคุ้มราคามาอีกแล้วนะฮะตัวนี้ Nmax นะครับผมรุ่นปีคศ2015นะฮะแต่จดจริง59หรือปี2016นั่นเองนะครับทะเบียนสวยๆแบบนี้ผมให้ไปด้วยนะ456อันนี้มีมูลค่าแน่นอนหลายตังค์แน่นอนนะคุณผู้ชมสภาพรถโดยรวมสวยนะครับ 85-90% นะฮะเดี๋ยวมาสาธยายกันดีกว่าว่าทำอะไรไปบ้างนะคันนี้นะคันนี้คือเครื่องดีนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องดีมากๆนะฮะแต่ชุดสีภายนอกมันเคยไม่สวยมาก่อนคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่เราบอกนะฮะวูบไบค์มีบอกหมดไม้แท้ไม่มีกอไม้นะครับเดี๋ยวเปิดหน้าไม้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้วิ่งมา36,000 กิโลนะครับผมนี่แท้ด้วยเดี๋ยวดูนี่เลยฮะมีหลักฐานยืนยันประกอบด้วยนะครับผมนี่ฮะเข้าศูนย์สวิตทุกระยะ 1,000 โล 4,000 โล 8,000 โลเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาต่อกันหน้าที่2ครับนี่ฮะ 12,000 โล 16,000 โล 20,000 โล 24,000 28,000 และตอนนี้ 30,000 ทางวูปเปอร์ไบค์เซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายให้เรียบร้อยแล้วด้วยที่สำคัญรถบ้านมือเดียวนะคุณผู้ชมเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมคู่มืออยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่เราเซอร์วิสไปให้
ได้นะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะชิวหน้าเนี่ยมันหมองผมเปลี่ยนชิวใหม่ให้เรียบร้อยใสเป็นกระจกเลยเห็นไหมฮะเงาแวบเลยนะครับสวยมากๆชุดสีเดิมเนี่ยมันสวยมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแค่มีริ้วรอยจากการใช้งานเนี่ยปะปายเล็กๆน้อยๆอันนี้มีบ้างธรรมดานะคุณผู้ชมอย่างบางคนเนี่ยมันก็เคยมีรอยตรงนี้ใช่ไหมฮะผมก็จัดการเก็บงานให้เรียบร้อยสวยงามเห็นไหมฮะสวยงามนะอาจจะไม่ได้สวยปิ้งเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงแต่สวยดูดีดูเรียบร้อยแน่นอนยางหน้าหลังนะครับยังไม่หมดแต่แห้งผมทำไงรู้ไหมฮะเปลี่ยนใหม่ครับผมคุณผู้ชมนี่มันต้องของจริงของแท้แบบนี้ไปเลยนะฮะนี่ครับเปลี่ยนใหม่ขอใหม่มือหนึ่งด้วยนะแล้วไม่ได้เปลี่ยนแค่ล้อหน้าอย่างเดียวนะเปลี่ยน2ล้อเลยนะจ๊ะนี่แค่ยางเป็นพันแล้วนะคุณผู้ชมนะหน้าหลังนะครับผมป้ายทะเบียนเนี่ยหลายตังค์นะครับผม4 5 6เลขมงคลนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะมีริ้วรอยจากการใช้งานใช่มั้ยเคยแบบเวลาเอาขาขึ้นลงแล้วเคยโดนบ้างมั้ยเนี่ยนะครับมันมีริ้วรอยแบบแค่เป็นขีดเท่านั้นเองนะครับผมจับจัดการเก็บงานให้เรียบร้อยหมดเลยจับหลังเหมือนกันเป็นจุดที่มือจะต้องโดนแหวนจะต้องโดนกางเกงจะต้องโดนใช่ไหมฮะแต่คุณดูคุณผู้ชมดูดินี่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะครับคือมันสวยมากๆนะครับตอนนี้คือดูแลมาดีสุดๆนะฮะท่อไอเสียพ่นกันสนิมทนความร้อนเกียรติอุตสาหกรรมสูตรวูบบายนะครับผมนี่นะฮะทนสนิมและกันความร้อนด้วยนะครับผมนี่นะพร้อมใช้งานนะครับเป็นหัวฉีด155 cc มีวาล์วแปรผันด้วยคุณผู้ชมคันนี้จะบอกว่าราคาเหมือน PCX ตัวเก่าเลยปีแบบปี12ปี13เลยนะแบบพวกปี13ตัวเตารีดตัวกุญแจตัวแรกเลยนะแต่ตัวนี้คุณได้ ABS ทั้งหน้าและหลังใช้งานได้ด้วยยางใหม่หน้าหลังนะครับผมเรียกว่าเซอร์วิสดูแลมาเป็นอย่างดีชิลก็ใหม่นะครับผมชุดสีก็สวยใช้ได้รถบ้านแท้มือเดียวอีกต่างหากนะครับผมแล้วดูฮะเบรกเบิกเราไม่มีให้ฝืนแน่นอนนะครับผมเพราะเราตรวจเช็คจริง20จุดจากวูบบายครับใครที่ติดตามจะทราบกันดีนะฮะว่ารถที่ร้านเราจบไวมากๆลูกค้ารอติดตามกันเยอะสุดๆไปเลยกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับทั้งที่ได้ซื้อไปแล้วและยังไม่ได้ซื้อหรือซื้อไม่ทันนะครับผมพยายามหามาเต็มที่อย่างคลิปวันนี้150 cc เนี่ยจัดเต็ม4คันต้องจัดให้ทันแล้วนะคุณผู้ชมนะคุ้มค่าคุ้มราคาทุกคันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนี้คันนี้กันดีกว่าตัวนี้เป็นวาล์วแปรผัน VVA แล้วด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยวาล์วแปรผันมันต้องเป็นตัวใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมีตั้งแต่ตัวนี้แล้วนะฮะและที่สำคัญมันเป็นกุญแจไม่ต้องมานั่งเซอร์วิสแบบกุญแจรีโมทจูนไม่ติดนู่นนี่นั่นแค่คุณไขสตาร์ใช้งานได้เลยใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆที่แบบว่าเอาไว้ใช้งานทั่วๆไปไม่ได้แบบต้องเทคโนโลยีจ๋านะฮะตัวนี้คุ้มค่าตอบโจทย์นะครับนี่ฮะสตาร์ทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับผมมาดูควันขาวกันดีกว่าว่ามีกันบ้างไหมนี่ฮะนี่เป็นไงครับผมเรียบร้อยนะครับผมไฟท้ายไฟเบรกติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบนะครับผมแล้วก็มานี้ฮะด้านหน้าครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับผมไฟหน้าสูงต่ำติดครบหมดนะครับผมนี่เรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตบิดสตาร์ทให้ดูเอ้ยบิดคันเร่งให้ดูนี่บึ้มบึ้มบึ้มนี่บิดเป็นมาบิดเป็นมาเลยนะครับผมไม่ต้องรอรอบใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเคเครื่องดีไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตดับเครื่องครับผมโอเคใต้เบาะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นกันดีนะครับผมว่ามันใส่แบบหมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยสบายสบายใส่เสร็จนะครับยังเหลือพื้นที่ให้ใส่แก๊สเก็ตได้อีกนะครับผมสวิตช์แบตเตอรี่ก็ง่ายดายแสนง่ายนะครับผมอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ระบบสปริงเป็นแบบสปริงม้วนนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าโช๊คเนี่ยมันจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับผมสปริงเนี่ยค่อนข้างจะล้าได้ยากทีเดียวเลยนะฮะโอเคหลักๆประมาณนี้เลขเครื่องเลขโครงเลขแคร้งนะครับตรงหมดนะฮะเดิมๆเลยนะครับผมโอเคนะฮะรถบ้านมือเดียวแค่ยางอย่างเดียวก็เป็นพันแล้วนะต่อทะเบียนนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนมาฟังราคากันดีกว่าครับตัวนี้ขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง 41,900 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ 41,900 บาทราคานี้ช้าอดนะคุณผู้ชมนะต้องบอกเลยสภาพไม่สวยสภาพเน่าๆ399 389กันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่สวยกิฟเช้งกระเดะนะฮะบอกว่าแบบมีริ้วรอยจากการใช้งานเท่านั้นนะครับผมแต่นอกนั้นเนี่ยชิวหน้าก็สวยปลอกแฮนด์ก็เปลี่ยนให้ใหม่ยางหน้าหลังใหม่เรียบร้อยน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนแล้วทะเบียนสวยไปอีกต่างหากคุณผู้ชมแค่ทะเบียนอย่างเงี้ยมูลค่าเท่าไหร่ไปแล้วนะครับผมในราคาแค่ 41,900 เอาง่ายๆแค่ ABS อ่ะคุณผู้ชม ABS ก็คุ้มแล้วขนาด PCX ตัวเก่าเนี่ยนะสภาพเอาประมาณนี้ละกันผมยังขายต้องมี4 3 4 4แน่นอนนะฮะตัวนี้ 41,900 ช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมบอกได้เลยคำเดียวคันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะฮะ 41,900 นะครับผมรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับโคราชนะครับชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชม500บาทนี่ส่งตรงถึงหัวหน้ากระไดบ้านเลยนะครับผม
เออส่งถึงหน้าบ้านหรือว่าจุดที่เป็นรองรับที่แบบคุณอยากจะให้ไปลงอยากไปลงปั๊มข้างบ้านหรือไม่มีพื้นที่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจัดให้คุณได้หมดนะครับคุยได้หมดเลยนะฮะแล้วเรารับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงด้วยทั่วประเทศไทยสมมุติคุณซื้อคันนี้นะครับแล้วอยากเอาคันเก่ากลับเลยก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับให้ราคาสูงด้วยรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะขายอย่างเดียวก็ได้จะเทิร์นก็ได้นะครับหรือจะซื้ออย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกใจนะฮะโอเคนะครับผม3บริการนี้นะฮะมาอันดับแรกนะครับส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะ บริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบไบค์เซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองทางให้เปลี่ยนยางให้เรียบร้อยนะครับผม3รับประกันตัวเครื่องให้อีก1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางครับคุณผู้ชมจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับ3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 41,900 ช้าอดแน่นอน Nmax มีคันเดียวคันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์และสีดำเป็นสีที่เข้าได้กับทุกคนแน่นอนนะฮะเป็นสีที่แต่งยังไงก็สวยนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นสีเป็นสีหนึ่งที่เข้าได้กับทุกสีต้องบอกแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่าใครที่จะจองคันนี้จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนมีคันเดียวโทรมาได้ที่0646363635 0646363635นะครับ add line @w635 หรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้มาได้เลยอย่าลืม add line add face whoop bye ด้วยนะครับโอเคไปชมกันคันนี้เป็นโบนัสแท็กนะครับผมอันนี้เป็นรถพี่หนุ่มนะเป็นรถทีมงานในร้านนะครับผมก็ต้องบอกว่าตามสภาพนะคันนี้นะอันนี้ไม่มีคือมีว่าเครื่องดีอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาดูสภาพกันดีกว่านะครับผมตัวนี้ไม้ไม่ติดนะครับเพราะว่านี่ครับผมเขาใส่ดิสเบรกมาปกติ GD110 เนี่ยจะเป็นดัมเบรกนะครับตัวนี้ใส่ดิสเบรกมาให้นะฮะใส่มงใส่ไม้อะไรพวกนี้มันก็ใส่ไม่ได้คือเป็นรถที่เน้นขี่ใช้งานธรรมดาทั่วไปได้นะครับผมเครื่องดีอะไรแบบนี้นะฮะเบาะเบอร์มีขาดบ้างหุ้มใหม่ไม่กี่ร้อยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่รถที่ร้านวูบบายแกฝากขายนะฮะแต่ขายราคาดีราคาดีมากใครที่เห็นแววแล้วเอาไปเก็บงานนะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนี่ท่อเดิมๆนะฮะไม่ได้มีการพ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องดีครับผมเบรกใช้ได้นะครับผมดิสเบรกเนี่ยใช้ได้มีปั๊มเบรกทั้งบนล่างๆมาเลยนะครับไม่ได้แบบใส่ปั๊มลอยแบบว่าไม่มีปั๊มแต่ใส่หลอกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะใช้งานได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับนี่ฮะสตาร์ทได้นะครับผมมีตัวโช๊คด้วยอากาศเย็นๆก็โช๊คช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็บิดนี่ใช้งานได้ควันขาวไม่มีนะไฟลงไฟเลี้ยวติดหมดนะครับผมเช็คมาให้หมดแล้วนะไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกปั๊บ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 นะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะเรียกว่าขายตามสภาพดีกว่าคันนี้ไฟหน้าติดด้วยนะนี่ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ปิดไฟหน้าได้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าขายตามสภาพคันนี้พวกแบบรอยหมาแทะเงี้ยมีนะครับผมสนงสนิมมีขี้เกลือมีนะครับแต่ขายถูกนะครับผมตัวนี้สภาพแบบนี้ตามรูปตามคลิปแบบนี้เลยนะครับผม 15,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือขายตามสภาพนะราคาแบบถูกๆอ่ะ 15,000 อะไรประมาณนี้ 15,900 นะครับรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีส่งฟรีทั้งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหมดแค่นี้เลยนะฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับมีเล่มมีชุดโอนครบด้วยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเจ้าตัวน่าจะไปส่งให้เองนะครับผมเพราะว่าเป็นรถของพี่หนุ่มแกเลยนะครับโบนัสแทร็กครับผมคันนี้ใครดีใครได้กันไปนะครับผม GD110 ครับมาที่2คันสุดท้ายกันนะครับคุณผู้ชมของวันนี้นะนั่นคือคลิก160และ2คันวันนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดาครับคุณผู้ชมมันคือตัว ABS นะครับผมมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนเลยนะฮะกับคลิก160 ABS สีขาวคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยจัดแต่งเป็นทัวริงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ว่าจะเป็นกล่องหลังนะครับผมโชคหลังนี่เขาใส่ของ YSG Series มานะฮะแล้วก็กันดีดด้านหลังเนี่ยเป็นลายเคฟล่านะครับไม่ใช่เทฟล่าแท้แต่เป็นลายเคฟล่านะฮะสวยทีเดียวนะครับซึ่งจะบอกว่าโชคเดิมมีให้นะครับตัวนี้ก็มีให้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะแข็งเครื่องสวยครับผมยางหน้าหลังผมเห็นว่ามันแห้งนะจริงๆมันยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ผมเปลี่ยนไปให้เลยทั้งล้อหน้าและล้อหลังครับคุณผู้ชมครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครที่ติดตามวูบบายได้ของคุ้มๆแบบนี้ไปตลอดนะฮะและไม่สังเกตหรอกครับว่ารถที่ร้านจบไวมากๆนี่ขอขิงนิดนึงนะครับผมบางที10 20นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีความมั่นใจที่สูงนะครับว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนนะฮะถ้าคนขายไม่มั่นใจคนซื้อจะมั่นใจได้ยังไงใช่มั้ยฮะมีที่จับมือถือตรงนี้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับอันนี้กุญแจคีย์เลสมีครบนะครับแล้วก็
มีไม้ติ่มด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้กุญแจของตัวกล่องหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะมีจับหลังเดิมผมใส่ไปให้นะครับอยู่ในกล่องนะใส่ให้เรียบร้อยชกเดิมมีให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวกันดีดเดิมนะครับเปิดใต้บอกกันมานิดนึงบุ๊กเซอร์วิสนะครับเปิดให้ดูเลยนะฮะเซอร์วิสตอน 9,000 โล 5,000 โล 10,000 โลและตอนนี้นะครับผม 13,000 โลครับคุณผู้ชม 13,000 โลเท่านั้นนะฮะถือว่าวิ่งน้อยนะครับผมและเป็นตัว ABS ด้วยเดี๋ยวจะมาขายในราคาที่เบียดลมหายใจกับตัวไม่ใช่ ABS กันไปเลยดีกว่านี่เป็นไงโอ้โหพูดแล้วแบบดูเร้าใจไหมนะฮะเดี๋ยวไว้ให้ดูดูหน้าจอนี้ก่อนนะครับผมนี่เราสามารถกดดูชิป A ชิป B นะครับแล้วก็ Average 49โลลิตรพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับผมนี่นะฮะ49โลลิตรนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเหมือนสกูปี้ไอเลยนะครับมันอันนี้ส่งมันมาจากนี้ครับผม ESP Plus ครับคุณผู้ชมคือตัวเก่าเนี่ยจะเป็น ESP ธรรมดานะครับแต่ ESP Plus เนี่ยนะมันจะช่วยลดแรงเสียดทานให้มากขึ้นนะครับทำให้เราเสียรอสนะครับในการขับเคลื่อนไปน้อยลงนะครับผมใช้พลังงานประหยัดได้มากขึ้นนะฮะอ่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพวกล้อหม่งล้อแม็กเนี่ยเป็นลายใหม่นะครับผมแล้วก็จะไม่ใช่ลายเดียวกับตัวคิก150แล้วนะฮะแล้วก็หน้ายางกว้างขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถึงหน้ายางกว้างขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันเป็นเลิศนะครับผมข้อดีของเขาเลยนะฮะอ่ะมาว่าถึงเรื่องข้อดีกันดีกว่านะครับผมทำไมเขาถึงใส่160มาคือมันต้องการเอางี้เอาพูดกันแบบชาวบ้านนะคือเอาจริงๆอ่ะเขาก็เหมือนลดต้นทุนนะอันนี้คือมุมนึงนะเหมือนลดต้นทุนแต่ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์นะครับผมว่ามันวินวินทั้ง2ฝ่ายอันดับแรกนะครับเขาใช้เครื่องบล็อกเดียวกันหมดเลย PCX 160นะครับ ADV นะครับแล้วก็ Kick 160คือมัน160เหมือนกันหมดอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆภายในนะฮะเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันใช้บล็อกเดียวกันนั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มบางอย่างมันแชร์กันได้ครับคุณผู้ชมครับและตัวนี้นะครับตัว ABS เท่านั้นที่จะมีดิสเบรกหลังนะอย่าหลงนะครับผมคิก160ตัวไม่ใช่ ABS เนี่ยจะไม่มีดิสเบรกหลังนะคุณผู้ชม ABS เท่านั้นจะมีทั้งดิสหน้าดิสหลังแต่ ABS เนี่ยจะใส่มาในล้อหน้าล้อเดียวเหมือนตัวรุ่นพี่เขาอย่าง PCX 160 ABS นะครับเขาจะให้ ABS มาที่ล้อหน้าล้อเดียวเท่านั้นนะครับผมยางนะฮะเป็นทูบเลสนะครับผมเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งหน้าทั้งหลังเรียบร้อยแล้วถามว่าคันนี้มีริ้วรอยมั้ยมีตามการใช้งานนะครับมีหินดงหินดีดบ้างนะฮะมีแบบแปะนิดๆนะครับผมเนี่ยพิงหน่อยๆไม่ใช่แปะหรอกพิงเสาบ้านนะครับผมโดนนิดเดียวนะครับสภาพโดยรวม 90-95% นะฮะคันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดราคาพร้อมกันกับคันสีดำเลยนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมเลือกเอาเลยอยากได้สีขาวแต่งแนวทัวริงหรืออยากได้สีดำเน้นวิ่งน้อยเดิมๆนะครับผมเลือกได้ทั้งนั้นเลยแต่บอกได้เลยนะฮะปี2022เท่ากันทั้งคู่ประหยัดน้ำมันเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์คันนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่คันนี้ผมว่าคุ้มนะมันเป็นทัวริงเนี่ยจับถ้อยเสียให้ดูนะครับกดหนึ่งทีนะครับอันนี้เหมือน PCX เลยนะแล้วก็กำซ้ายสตาร์ทปึ๊บนี่ทีเดียวติดนะครับผมไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยนะควันขาวไม่มีนะนี่บิดให้ดูเลยนะครับผมควันขาวไม่มีนะฮะ ID Link Stop มีให้นะครับผมปึ๊บนี่เปิดปิดได้เห็นไหมครับโอเคเมื่อกี้โทรเราให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟกัน Daytime Running Light ติดนะครับไฟหน้าเป็น LED ไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวก็เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูด้านหน้าด้านหลังด้วยนะฮะโอ้เพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าแรกท้ายเนี่ยจะเป็นของ Triple S เลยนะฮะนี่ฮะไฟท้ายก็ติดครบหมดนะครับนี่แรกท้าย Triple S นะเฉพาะแรกอย่างเดียวเป็นพันแล้วนะคุณผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่คันนี้ปึ๊บเราเปิดปิดปึ๊บเรียบร้อยนะครับไม่จอไม่มีไหม้นะฮะสภาพรถถือว่าสวยงามมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันสีดำกันดีกว่าแล้วมาเปิดราคาพร้อมกันเลยมาเดี๋ยวเรามาเปิดราคาในคลิปของคันดำนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวคิก160 ABS เช่นเดียวกันปี2022เท่ากันนะฮะแต่ความพิเศษของคันนี้นะครับคือคันนี้มันวิ่งแค่ 3,000 โลเท่านั้นคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะฮะปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บนะครับนี่นะฮะ 3,281 กิโลเท่านั้นนะครับผมแล้วเป็นตัว ABS ด้วยนะกุญแจรีโมทไม้ติ่มมีมาให้นะครับผมใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวเรามาดูใต้บอกกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะตัวนี้นะครับผมภาษีนะฮะหมดปลายปีคุณผู้ชมแล้วก็บุ๊กสวิตมีด้วยนะฮะสวิตตอนพันโลเรียบร้อยแล้วก็สวิตตอน
ประมาณ 2,900 โลเรียบร้อยเกือบ 3,000 โลนั่นเองนะครับและมาถึงตอนนี้ Woober Bike จัดการให้นะครับเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองไทยให้ฟรีนะครับผมพร้อมใช้งานตัวนี้นะฮะรถบ้านมือเดียวนะครับปี2022แต่ว่ารอเล่มนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเพิ่งไปปิดเล่มให้นะครับผมใครที่ติดตามกันมานานจะทราบดีรถปิดเล่มก็คือได้เล่มอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเล่มจะส่งไปตามหลังเท่านั้นเองนะครับใครที่ติดตาม Woober Bike มานานจะทราบดีอยู่แล้วนะได้ทุกคันทุกคนนะครับผมคันนี้เนี่ยคือสภาพแบบมันเดิมหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันได้วิ่งแค่ 3,000 โลคุณผู้ชมใครที่ชอบความสดความใหม่ใหม่น้อยๆต้องคันนี้เลยนะฮะแข้งเครื่องเนี่ยสวยเลยเห็นไหมฮะยางนี่ยางเดิมเลยนะครับผมโลหะอะไรพวกนี้ก็ยังแวววาวอยู่นะฮะอ่ะโดยหลักโดยรวมสวย 90-95% ตัวนี้ไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับมีริ้วรอยหินดงหินดีดบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะฮะเป็นตัว ABS บอกแล้วนะครับจะมีปั๊มเบรกด้านหลังมีดิสเบรกด้านหลังมาให้ถ้าเป็นตัวธรรมดาดิสเบรกด้านหลังไม่มีนะครับจะเป็นดรัมเบรกนะครับแล้วก็จะบอกว่าเวลาคุณสั่งชุดสีหรืออะไรพวกนี้ผมไปดูในกลุ่มเขามาเฉลยกันนะว่าตัวคลิก160เหมือนกันเลยนะแต่แค่ ABS กับไม่ ABS เนี่ยคือความคมหรือว่าชุดสีเนี่ยมันกับต่างกันอยู่นิดๆหน่อยๆด้วยนะคุณผู้ชมต้องสังเกตดีๆเวลาคุณผู้ชมจะสั่งอะไรของตัว ABS กับตัวไม่ ABS เดี๋ยวนี้บางอย่างไม่เหมือนกันแล้วนะคุณผู้ชมครับต้องระวังนะครับเขาเอามาแล้วเขาใส่ไม่ได้นะฮะดูนะครับรถ 3,000 โลมันก็จะอย่างนี้ครับนุ่มๆสมูทๆเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านี่ให้ดูก่อนว่านุ่มๆสมูทๆเป็นไงนะครับจับถ้อยเสียให้ดูครับเครื่องเย็นๆนะฮะปึ๊บมาเข้าให้นี่ฮะมาสตาร์ทรถกันดีกว่าโชว์กำสตาร์ทตึ้งทีเดียวติดเห็นไหมฮะมาดูกันฮะมีควันขาวกันหรือเปล่านี่ควันขาวไม่มีบิดเป็นมาด้วยความเร็วขึ้นนะครับผมเข็มไม่ทำงานกำซ้ายนี่ปุ๊บหยุดเหลือศูนย์นะครับระบบไฟมาแล้วหน้าสูงต่ำติดครบหมดนะครับเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดเป็น LED แบบ Full LED เรียบร้อยนะครับคือทุกจุดเป็น LED เรียบร้อยเลยนะครับไฟท้ายไฟเบรคครบนะครับผมเลี้ยวขวาติดนะครับพร้อมใช้งานนะฮะมาดูตรงนี้นะฮะ Trip A Trip B นะครับ Average 46.9 โลลิตรนะครับก็47โลลิตรนั่นแหละนะครับผมแบตเตอรี่จัดเต็มนะครับวิ่ง 3,000 โลบุ๊กสวิตพร้อมมีประกันศูนย์เหลือเพียบนะครับ3ปี 30,000 โลและพวกหัวฉีด5ปี 50,000 โลนั่นเองมาตัวคลิก160นะครับทั้งตัวสีดำวิ่ง 3,000 โลและตัวสีขาวแต่งทัวริ่งผมขออนุญาตเปิดราคาเดียวกันเลยนะครับ 56,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมตัวธรรมดาเนี่ยยังขายกัน 50,000 กว่านะครับตัวนี้ ABS วิ่งแค่ 3,000 โล 56,900 ตัวนั้นแต่งทัวริ่งมีทั้งโช๊ค YSS นะครับมีทั้งกล่องหลังนะฮะมีทั้งที่หุ้มไอ้กันดีดด้านหลังล้อหลังนะครับผมโอ้โหเรียกว่าจะหนักจะเต็มนะฮะตัวนั้นก็แต่งทัวริ่งจะเต็มวิ่ง 13,000 โลนะครับ2คันนี้ขายราคาเดียวกันนะใครชอบเดิมๆวิ่งน้อยคันนี้ใครชอบวิ่งเยอะหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าได้ตัวทัวริ่งไม่ต้องไปนั่งแต่งเสริมเติมแต่งเพิ่มแล้วนะครับก็ตัวนั้นได้เลยนะครับในราคาแค่ 56,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะฮะค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมนะอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนนะครับแต่ละจังหวัดค่าส่งไม่เท่ากันแต่ถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีก็คิดดูโคราชเนี่ยค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลย500บาทแต่ Woober Bike จัดให้คุณได้นะครับผมบริการแรกผ่านไปบริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทาง Woober Bike นะครับระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่คันนี้ใสนิ่มนิ่งเลยนะฮะส่วนคันขาวผมเปลี่ยนยางหน้าหลังให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมตัวเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทั้งคู่ทั้ง2คันเรียบร้อยใครเอาไปใช้งานเนี่ยแกะห่อพร้อมใช้ได้เลยทันทีนะครับผมส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับ3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 56,900 บาทเท่านั้นช้าอดหมดแน่นอนคลิก160ราคาราวๆแบบนี้คุณผู้ชมเช็คราคาในท้องตลาดได้คุณผู้ชมอาจจะเห็น 55,000 56,000 แต่ไม่ใช่ตัว ABS นะครับตัวนี้เป็นตัว ABSทั้ง2คันเลยช้าอดหมดแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับโทรมาได้ที่064-6363-635เรารับซื้อรับเทิร์นรับขายนะครับผมให้ราคาสูงที่สุดนะฮะรับซื้อรับเทิร์นรับถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปถึงนะครับผมสุไหงโกลกเราก็ไปได้นะฮะสามจังหวัดชายแดนใต้เราก็ไปได้นะครับผมรับซื้อทุกจังหวัดให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับผมโทรมาได้เลยนะฮะ064-6363-635หรือสแกน
QR Code หรือแอดไลน์ @w635ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง Whoopabyte ทั้ง Facebook Fanpage Whoopabyte และ YouTube Whoopabyte นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ